ป็นง่ามไปดอนซ่อนน้องยังก่อนตั๊กกี้น้องตั๊กกี้ตั๊กเคโอ้ตั๊กกี้ค่ะน้องตั๊กกี้เป็นดอนซ่อนเป็นตาเอาไปพูดมั่นอยู่แถวสีเมืองใหม่ป่ะคะเป็นตาไปดำหน้าซอยเป็นตลกกาดจริงพะโลกจ้าน้องตั๊กกี้แก้วกัลยาชนะพรค่ะเป็นดอนซ่อนเป็นดอนซ่อนดอนซ่อนครับต้นเทียนจากวัดมหาวนารามนะครับแรกต้นเทียนกับบ้านก็เป็นต้นเทียนของวัดมหาวนารามนะครับอยู่ตรงกันหน้าดีละนะครับต้นเทียนวัดมหาวนารามนะครับประเภทอิฐพิมพ์นะครับมีความสวยงามวิจิตรการตานะครับเป็นตะเบิงเป็นดาวซ่อนกว่าจะแกะพิมพ์ในแต่ละอันนะครับกว่าจะมาเอามาแปะนะครับเอริเกินความสวยงามปานีใส่เวลาดนนะครับแต่ก็ใส่ความเพียรพยายามนะครับด้วยการที่จะรังสรรค์ต้นเทียนเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับตามด้วยริ้วขบวนของบิ๊กซี่อุบลมาร่วมสืบสานประเพณีงานแห่เทียนนะครับภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับในการที่จะร่วมงานประเพณีแห่เทียนก่อนพรรษาที่ศรัทธาราชธานีเป็นเพียนนะครับชินจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านสมิทธิพูดนะครับได้เป็นแม่งานใหญ่นะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับพี่น้องอยู่เบื้องท่านสื่อมวลชนแต่ให้เรียกว่าประธานนโยบายฟรีนะครับใจมากครับที่เปิดงานแห่เทียนของพรรษาที่อุบลราชธานีนะครับประธานทอดไปทั่วประเทศนะครับทั่วโลกนะครับด้วยงานแห่เทียนของภาษาปีนี้ในการได้รับเกียรติจากท่านประธานนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่23กรกฎาคม2561นะครับผู้พอดอนงานผู้ที่เล่นผีพยอนผีพยอนเป็นตาโกแก้วบุญแก้วเจ้าร่วมงานคุณThank you.
บนการแสดงนะครับลองดูดูร้านโน้จะได้มาซอยกันรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีพี่สิเบนตื่นจะตีตีหนึ่งก็นอนมาแต่งผมนี่นอนพี่แต่งไปจำบูว่านมาขึ้นในแขนเสือเอาไว้ว่านอนอยากทรงผมเสียนะครับคุณครูดูแลลูกหลานที่ดีนะครับในการร่วมสั่งสอนและการไปบอกลูกหลานมาว่าโครงงานประเพณียังไงเกี่ยวกับภาษาเป็นการแสดงออกครับกิจกรรมเราดีกันปลูกฝังให้ลูกหลานบ้านเฮาได้ซึมซับเอากิจกรรมดีๆแบบนี้แน่นมากและที่เป็นการสืบต่อแท้แน่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้บนอัตภาพนี้เอาไว้นะครับต้อนรับแก่บ้านแก่เมืองที่มาเบิ่งงานแห่เทียนของภาษาครับและตอนเพลงของ Chris and Rice Name จักรบาลThe demonstrate the first half the first three half scenery carrying the few series capture and various type of mythical animals. The next part demonstrate the Indra knew that where Sandra gave great donation of giving his children to other. เป็นการเรียนรู้ตอนย้อนครับแบบตูดฟังแบบตูดเอาครับโอ้แล้วก็สู้ทรงก็เป็นสู้ทรงธรรมดาเป็นสู้ทรงที่อายุหลายจะชุดหลังกองอีกหน่อยนึงสิคือคนดีเลยกองหลังกองไงครับพอสู้ทรงครับแล้วผมขาวเหมือนกระหลังนี่ยางเทียนสีดีแต่กองหน่อยนึงนี่คือหลายนี่นะฮะกองหลายสีแดงที่มาเชียร์พอร์ตเพื่อนผู้บอลด้วยนะครับนี่คือคือที่แบนพอสู้ทรงเนาะนะครับหลังจากที่ไปขอกันหาซาลี่จากพระเวสสันดรท่านไทยแล้วนะครับกติภาสู้ทรงสู้ทรงกติภากันหาซาลี่ลั่นดงนั่นปลาไปแล้วนะครับป้าเบิ่งกี่โพนเนี่ยบริเวณยานได้นี่ที่นี่ทองข้ามแตกอยู่บนนอนทองพร้อมแตกดองปูทองพร้อมหลูดังฟองคือแม่ห่างตายเศร้าคือผู้สาวตายลอยคือเด็กเด็กเด็กน้อยตายมื่นตายแสนมาเดี๋ยวเขาไปในมื่นนะเป็นเลี้ยงเลี้ยงนั้นข้ามกินหลายแล้ววันนี้พอสู้ศพนะครับจนของแตกนะครับนั่นคืออีกกำลังหนึ่งของพระบุตรสันดอนนะครับที่ศรัทธาราชธานีแห่งเทียนผู้บนราชธานีปี2561ครับสำหรับต้นเทียนจากวัดเมืองเดชอำเภอเดชอุดมนั้นนะคะต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่กันที่10สักกบันค่ะก็ว่าด้วยพระอินทร์แปลงพร8ประการส่วนหน้าก็จะแกะสลักเป็นภาพกินรี3นางนะคะถือพระคาถาวัดเมืองเดชอุดมครับวัดเมืองเดชอำเภอเดชอุดมนะครับต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ครับใหญ่ติดตามด้วยวัดสีแสงทองค่ะLadies and gentlemen, the next candle procession is a medium cup candle from Wat Si Sang Thong. จะเกิดลาจูเดียวเพื่อยกสิ่งละหลายขึ้นสีแสงทองเพื่อเดี๋ยวที่บอกครับนี่แหละค่ะความยิ่งใหญ่ของงาน